ื้อแดงเขาบอกว่าลุงตู่ใช้เงินหมดแล้วเหลือแต่ทุนสำรองที่เบิกใช้ก็ไม่ได้สงสารคนที่มาทำงานต่อรับกรรมไปสั้นคือโทมึงจะสงสารนายกย่องนี่นะโอ้โหตั้งแต่บิมาเป็นนายกรัฐมนตรีน่ะบินเหมาลำไปต่างประเทศนะโอ้โหกินหรูอยู่สบายนะกูยังไม่เห็นความลำบากความบาปกรรมของนายกสักทีเลยอ่ะโหไปไหนก็กินหรูอยู่สบายเนาะใช้เงินอย่างกับเป็นเจ้าของเงินอย่างกับเป็นมหาเศรษฐีเนาะเครื่องบินเนี่ย VVIP นะมึงนะเออนะมีตอนไหนที่นายกมึงลำบากบ้างนะมึงลองไปเทียบดูกับตอนลุงตู่น่ะกินข้าวกล่องนะเดินทางไปต่างประเทศนี่ก็นั่งเครื่องบินพาณิชย์นะราคาประหยัดนะบินในประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะที่ไหนที่มีค่าใช้จ่ายแพงๆถ้าเอาเครื่องบินส่วนตัวไปเอาเครื่องบินกองทัพอากาศไปก็ไม่เอาไปสู่นะเคยมีข่าวทำเตียงคิงไซส์ที่ทำเนียบไหมตอนลุงตู่น่ะเคยมีข่าวซื้อพรมใหม่ไหมเคยมีข่าวซื้อเครื่องฟอกอากาศไหมโอ้แต่นายกย่องของมึงอ่ะซื้อทุกอย่างเลยนะโอ้แล้วปากก็หูอ้อนพวกมึงบอกว่าไม่มีเงินลุงตู่ใช้หมดนี่กูจะบอกความจริงความลับไม่ได้มีเลยโลกนะมึงมาดูนะอื้อหือนะถึงแม้ว่างบประมาณปี67เนี่ยเพิ่งจะผ่านสภายังไม่ได้เบิกนะพ.ร.บ.งบประมาณปี2567ยังไม่ออกก็จริงแต่นะตามกฎหมายนี่เขามีพ.ร.บ.วิธีงบประมาณ2561นะเขาให้กระทรวงการคลังอ่ะก็คือว่าให้รัฐบาลเนี่ยใช้งบปี67ไปพางก่อนถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ผ่านสภายังไม่ได้ออกพ.ร.บ. 2567นะยังไม่ออกพ.ร.บ.งบประมาณ67แต่ก็สามารถใช้งบไปพางก่อนได้ซึ่งนะคะกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะโดยนายกเศรษฐาเป็นรัฐมนตรีคลังเองด้วยมึงนะได้ทำเรื่องนะคะเบิกงบประมาณใช้ไปพางก่อนตั้งแต่เดือนตุลาปี2566นะถึงวันที่31มีนา2567เนี่ย6เดือนเนี่ยนะสำนักงบประมาณนะใช้ไปได้เบิกจ่ายนะคะให้เบิกไปพางก่อนเนี่ย 1.83745 ก็คือ1,837,475 ล้านบาทนะใช้ไปแล้วนะคะ1,524,575 ล้านบาทนะคิดเป็น 83% ของไอ้เงินที่เบิกจ่ายงบประมาณไปพางก่อนและคิดเป็นทั้งหมด 44% ของงบประมาณปี2567ที่ยังไม่ได้มีการออกพ.ร.บ.งบประมาณปี2567เอาง่ายๆก็คือนายกมึงอะค่ะนายกย่องมึงนะคะเดือดร้อนลำบากตรงไหนก่อนคะเนี่ยใช้เงินหมดไปแล้วเนี่ย 1.5 ล้านล้านเนี่ยมากกว่า 1.5 ล้านล้านได้อะไรคะประเทศชาติได้อะไรคะโอ้ประชาชนที่เดือดร้อนสุดๆเลยมึงนะนะจะสงสารอะไรก่อนสงสารตัวเองก่อนไหมโอ้โหถูกเขาหลอกอ่ะนะแต่ถามว่ากูเนี่ยกูสงสารลุงตู่เลยอุตส่าห์ทำนะโอ้โหหาเงินไว้ให้เขาใช้ต้องเยอะต้องแยะนี่ถูกพวกมึงด่าอีกนะเวรกรรมจริงๆเลย